คุณผู้ชมครับสวนพ่อภูรินะครับสวนพ่อภูรินอกจากว่านอกจากที่เขามีทุเรียนมีเงาะนะครับเขายังมีลิ้นจี่นะครับพี่น้องครับนี่ผมสิลองร่องซิ่มเบิ่งลิ้นจี่นะครับพี่น้องครับความจริงแล้วเนี่ยลิ้นจี่ที่สวนแห่งนี้นี่มีเยอะนะครับแต่ว่าขายไปแล้วนะครับผมมาช้าไปมาสิลองร่องซิ่มให้เบิ่งครับพี่น้องครับนี่ละลิ้นจี่ขายไปแล้วเจ้าของสวนบอกว่าขายไปแล้วมาขายเกือบ300โลอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันหมดชุดมันแล้วใช่ไหมใช่หมดอันนี้มันลูกมันนะมันก็จอกเปรี้ยวๆหน่อยถ้าเป็นแม่มันจะหวานใช่ไหมหวานค่ะลิ้นจี่พันนครพนมหนึ่งนครพนมหนึ่งออกมันสอกเปรี้ยวๆแน่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันหมดแล้วไหนมีนะมามีคนจะปีนให้มาชิมแล้วครับนี่เดี๋ยวชิมดูในตรงนี้นี่โอ้นครพนมหนึ่งเด้อพันวาพันเดี๋ยวครับขายไปประมาณ300โลนะครับสวนพ่อภูรินะครับเดี๋ยวผมจะเอาได้ไหมนี่ตรงนี้นี่ได้เลยได้เลยค่ะโน้มลงมาเลยเนาะวิ่งแต่มันจะหักนะผมกลัวมันหักจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาตรงนู้นดีกว่าเอากับพี่เก๋มาชิมพี่เก๋โอเคขอบคุณครับนี่พี่เก๋เป็นคนขึ้นมาให้มาอันนี้มาดูกันเนี่ยนี่ลูกใหญ่ๆงามๆเลยนี่มันต้องแบบนี้ครับพี่น้องนี่ถ้าขายก็ลูกแบบนี้เนาะใช่ค่ะมาเก๋ยังมาทันนะไอ้ขาวก็มาทันนี่มาหวานมากมาจะมาช่วงนั้นนะไม่ทันครับมาเล็ดจะเป็นแบบนี้เป็นลิ้นจี่พันนครพนมใช่ไหมครับนครพนมหนึ่งปลูกอยู่สวนพ่อภูริบ้านป่ามงตำบลภูเงินต่อไปก็จะปลูกมะยงชิดอีกหลายโอ้นั่นนะพี่เขาบอกว่าจะปลูกนี่เจ้าพี่เจ้าของสวนเขานี่คุณผู้ชมนี่เจ้าของสวนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ให้ศรีสะเกษชาแนลมาชิมทั้งเงาะแล้วก็ลิ้นจี่แต่ว่าทุเรียนยังไม่สุกก็เลยไม่ได้ชิมครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายค่ะ